ตอนนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีการเจาะตัวเสานะครับตอกเสาอยู่นะครับแล้วก็ผมเลือกใช้ไมโครโฟนที่เป็นด้านหลังของตัวกล้อง400นะครับนะสังเกตนะครับว่าจะมีการตอกเสาเข็มอยู่ไม่ใช่เจาะเลยตอกเสาเข็มดูว่าเสียงรบกวนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเข้ามาในวิดีโอเรามากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัวกล้อง G5 นะครับแล้วก็ตัว G100นะครับอยู่ไกลๆนู่นนะครับเห็นไหม